ครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับวันนี้มาดูไฟถนนโซล่าเซลล์ที่ผมใช้ที่บ้านกันหน่อยนะครับตัวที่เด็ดๆเลยนะมีตัวที่ราคาต่าๆจนถึงราคาสูงนะครับแต่ว่าราคาต่าๆนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ได้ดีนะครับราคาสูงก็คือข้อดีของเขาก็คือที่ทําได้มากกว่าราคาต่าๆก็คือในเรื่องของความสูงนะ,นะครับยิ่งติดอ่ายิ่งราคาสูงมากเท่าไหร่นะครับความสูงที่ติดตั้งได้ก็จะยิ่งมากเท่านั้น ตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้ของเรนดี้นะรุ่น400วัตต์อุลตราเนี่ยตัวนี้ติดได้ถึง6เมตรนะครับเสาที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือนะครับขนาดความสูงที่5เมตรนะครับนี่ความสว่างกว้างมากเลยนะฮะตรงนี้ตัวนี้ใช้มาเกือบน่าจะเกือบปีกว่านะครับปีกว่าแล้วนะฮะแล้วก็รู้สึกว่า ความกว้างของมุมแสงเนี่ยตัวนี้เขายอดเยี่ยมจริงๆราคาอยู่ที่2,000ไปปลายๆนะรวมส่งอะไรก็ประมาณ3,000หรืออาจจะไม่ถึงแล้วแต่โปรนะตัวนี้นี่ครับประมาณนี้เลยอันนี้นาลงรถอันนี้เปิดออโต้นะไม่ได้ลดความสว่างแต่อย่างใดออโต้ก็คือว่าเดี๋ยวเขาจะค่อยๆลดความสว่างเองนะฮะซึ่งถามว่าดรอปไหมดรอปแน่นอนนะครับตัวนี้ไม่ใช่ความสว่างที่คงที่นะที่ใช้มานี่ครับผมกล้าพูดเลยว่ามันดรอปนะครับแต่ ดรอปแล้วยังเวิร์กอยู่นะฮะก็คือจะลดความสว่างลงมานะครับที่สี่ีห้าจะไม่ใช่ขนาดนี้นะครับก็จะลดมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่ใครที่กำลังมองหาคือราคาที่แบบติดความสูงได้ดีๆติดแล้วโอเคนี่แหละคือความสว่างทางเข้าหมู่บ้านได้ทางเข้าสวนทางเข้าไร่นะฮะนะครับหน้าบ้านข้างบ้านได้หมดเลยลานจอดรถของลูกค้าร้านค้าต่างๆเนี่ยติดนอกอาคารอย่างเดียวนะนะครับตัวนี้เป็นแผงตัว ตัวแผงเนี่ยอยู่ต้องติดใกล้ๆกับตัวโคมไฟเลยนะครับ hey. มีขนาดร้อยวัตต์นะร้อยวัตต์สองร้อยวัตต์สามร้อยวัตต์และสี่ร้อยวัตต์ตัวนี้สี่ร้อยวัตต์อุตราเลยนะครับที่ผมได้ใช้ดูความสว่างนะนเอาไปเป็นเคสตัดสินใจครับนะครับราคาสูงแต่คุณภาพก็ดีด้วยนะครับอันนี้เป็นปกตินะฮะนี่ครับไฟที่บ้านหลังน้อยใช้มีตั้งแต่หลักร้อยเลยนะหลักร้อยคือนู่นครับอยู่ที่ห้องน้ำนู่นฮะ ที่พาดูเป็นเรื่อยๆนะครับนี่อันนั้น300ตัวนั้นติดความสูงได้ไม่เกิน2เมตรห้สูงกว่านั้นก็คือมันจะลางๆนะครับแต่ตัวนี้ได้ถึง6เมตรเลยนะครับนี่นะครับอันนี้สนใจนะก็ลองดูที่อคอมเมนต์ได้นะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวไปดูอีกตัวนึงนะฮะอีกตัวหนึ่งอยู่ทางนน้นทางเล้าไก่เลยนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้ ตัวนี้ความสูงผมติดนะอยู่ที่4เมตร50 m, นะครับแต่ว่าความสูงที่เขาทําได้เนี่ยอยู่ที่6เมตรเลยนะครับแล้วก็การกระจายแสงกว้างเหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวนี้ของ XML เอ่อไม่ใช่ตัวนี้ของ JD จินไดนะครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้รุ่น500วัตต์อุลตร้านะครับรู้สึกว่าจะแสบตามากนะฮะตัวนี้ผมติดที่4เมตร50 m, นะ่ะหน้าทางเข้าเล้าไก่ตัวนี้3,000 3,000ั 3, ปลายปลายเลยพี่นะครับตัวนี้แพงกว่าตัวนั้นนะครับแต่เรื่องระยะยาวเนี่ยตอบยังไม่ได้นะว่าจะกี่ปีนะครับแต่ว่าสเปคนี้ก็เกิน3ปีแน่นอนแหละนะครับที่ใช้งานมานี่ครับความกว้างมันติดมันติดต้นฝรั่งหน่อยนึงนะฮะจริงมันสาดไปถึงนู่นเลยนะครับนี่อ่ะมีคนถามว่าไฟโซลาเซลล์น่ะถ้าติดน่ะถ้าติดเป็นเครไฟถนนเนี่ยเรียงกันเนี่ยห่างกันไม่เกินกี่เมตรนะครับ ขั้นต่ำนะครับ12เมตรถ้าจะเอาให้ตามสเปคจริงๆที่ต่อเนื่องกันเลยนะที่โครงการใช้12-15เมตรก็พอนะฮะแต่ว่าเวลาเราใช้ที่บ้านสวนบ้านอะไรเราติดตรงไหนก็อยากติดแล้วแต่แต่ถ้าเป็นงานแบบงานติดไฟถนนนะครับ12-15เมตรนะครับติดห่างกันประมาณนี้ถึงจะได้ความสว่างที่ต่อเนื่องนะครับนี่อ่าอันนี้ความสว่างของอันนี้ก็ออโต้เหมือนกันนะครับไม่มีเซนเซอร์นะ นะครับไม่มีเซ็นเซอร์ทั้งสองชุดนะครับก็คือสว่างแบบสว่างค้างเลยค่อยๆลดความสว่างลงนะครับตัวนี้ก็ดบลงนะความสว่างไม่คงที่นะครับนี่ดูความสว่างผมติดให้ข้างเล้าไก่ตรงนี้นะครับไม่ติดในเล้าไก่เดี๋ยวไก่มันจะไม่นอนนะฮะนี่ครับได้ถึงหเมตรเลยนะครับอืม อ่านี่คือไฟนะครับที่สเปคแบบสูงสที่ใช้อยู่นะครับมีตั้งแต่หลักร้อยที่ใช้ตามที่บอก300กว่าบาทตัวนั้นก็ใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีคือถ้าตัวไหนที่ผมบอกว่าใช้ได้ดีแล้วเนี่ยเออท่านมั่นใจได้เลยนะครับเอาไปใช้ก็คือแล้วตามที่สเปคที่บอกด้วยนะไม่ใช่เอาตัว300ไปติดเสาสูง6เมตรอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่ครับนี่อันนี้ก็ 3 0 0พันปปลายนะครับซึ่งราคาไฟพวกนี้มันมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นเลยนะครับเราต้องเปิดให้กว้างหน่อยนะครับไม่ใช่จะเอาแต่ถูกถูกอย่างเดียวทําไมมันแพงจังนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้ว่ามันมีราคาสูงนะครับเหมือนระบบโซล่าเซลล์นั่นแหละที่ผมติดตั้งอยู่นะครับที่เขาใช้กันอยู่นะก็มีตั้งแต่ราคาหลักพันจนถึงหลักแสนหลักล้านเลยก็มีงานติดตั้งพี่นะเพราะฉะนั้นมันกว้างเราเปิดให้กว้างครับแต่ถ้าเราต้องการใช้ราคาถูกถูกมันก็มีอยู่นะครับ มันแปลผันโดยตรงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าพี่นะครับระบบโซล่าเซลล์นะอ่านี่คือแสงสว่างนะครับบ้านสวนร้อเอร์เซนะครับนี่ร้อเปอร์เซครับอืมเพิ่มความสว่างนะฮะน,นี้ติดเสาที่ใช้ก็คือแป๊บกวาวไนท์สองคูณสองนิ้วนะครับอันนี้หมุนท่าสีดำนะฮะค่อนข้างที่จะทำสวยเลยนะครับก็มีสเปคงานติดตั้งให้ลูกค้าก็สเปคนี้นะครับ ต่อม้อนะครับโอเคครับผมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับวันนี้พามาดูไฟฝั่งนี้นะครับสนใจก็ลองดูครับพี่ลองดูในคอมเมนต์ได้พี่นะครับราคาสั่งอะไรยังไงนะฮะผมไม่ได้จำหน่ายนะครับอันนี้ก็คือเราเอามาใช้เองนะครับแล้วใช้ดีก็บอกกันต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าของที่มันใช้แล้วแป๊บเดียวเสียไม่ใช่นะครับพี่ ะะโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ